มีกรณีของหนุ่มวัย20เขาไปเที่ยวที่ร้านเหล้าอยู่แถวหลังมอลังสิตนะฮกับเพื่อนๆเ,เห็นบอกว่าเป็นการเลี้ยงฉลองวันเกิดอะไรกรันแต่จู่ๆครับบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาบอกช่วงร้านกําลังจะปิดประมาณตีหนึ่งกว่ามีผู้ชายคนนึงครับได้เดินมากอดคอเขานะครับทีแรกนึกว่าจะมาชวนชนแก้วที่ไหนได้พอกอดคอเสร็จล็อกคอแล้วก็ต่อยเนี่ยเี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะต่อยจนกระทั่งเขาล้มลงไปนะครับ โดยในภาพนี้คุณผู้ชมฮะมีชายเสื้อเขียวมาล็อกคอผู้เสียหายเนี่ยใส่เสื้อสีขาวนะครับแล้วก็ต่อยหน้าครั้งหนึ่งจนล้มแล้วคนที่ต่อยก็เดินหนีไปนี่นะฮะล่าสุดเนี่ยเขาเอาคลิปนี้เนี่ยไปลงในโซเชียลนะครับแล้วก็ไปแจ้งความนายทศพรไสยงามอายุ20ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว WorkPo i n t บอกว่าเหตุเกิดเนี่ยนะครับตอนประมาณตีหนึ่งกว่าโดยเขาเนี่ยไป กินเหล้าไปเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนเนี่ยนะครับจู่ๆมีใครก็ไม่รู้เป็นคนแปลกหน้าเนี่ยมาล็อกคอซึ่งตอนนั้นนึกว่าเขาจะชนแก้วที่ไหนได้มาต่อยเสร็จแล้วก็เดินไปเลยก็งงอยู่ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยใชเดินมาอเขาก็เดินมาล็อกคอผมตอนแรกผมก็เลยคิดว่าน่าจะแค่ ชนแก้วก็เลยชนแก้วไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือพูดขอโทษเขาไปก่อนเพราะว่าไม่ไม่รู้ก็เลยขอโทษไปก่อนอขอโทษไปก่อนเพราะอยู่ในร้านเหล้าด้วยเขาก็ถามว่ามา,มากับใครชื่ออะไรเออแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันอืแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแปลก,กแล้วผมก็เลยดึงมืออ่าที่เขาล็อกคอผมมาออกอแล้วผมก็เลยถามหันไปถามเพราะว่าพี่มีอะไรหรือเปล่าครับแล้วเขาก็ต่อยผมล้มแล้วก็อหนีไปเลยครับกาดก็ กันไว้ไม่ไม่ให้ออกไปเพราะาเดี๋ยวกลัวจะมีปัญหากับข้างนอกอีกอ,อะไรนี้ครับอนี่นะครับผู้เสียหายนะคุณผู้ชมฮะทีนี้อนักข่าวของเราตามไปตามมาจนกระทั่งล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะคนที่ก่อเหตุต่อยเนี่ยไปเข้าพบตำรวจแล้วเห็นบอกว่ามีข้อมูลนะว่าเป็นทหารยศในสิบนะครับเขาให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้แต่ว่าให้ข้อมูลกับนักข่าวเนี่ยบอกว่าตัวเองก็ ใช้คำว่าน,นายนำหน้าชื่อว่าน,นายสุพนัทตุนปีนหรือฟ้องอายุ25เดินทางไปพบตำรวจที่สพปากคลองลังสิตนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเดินเข้าไปกอดคออีกฝ่ายเพราะอยากรู้จักแต่พื้นต่างระดับแล้วน้องเขาถอยหลังก็เลยเกิดล้มยืนยันผมไม่ได้ต่อยนักข่าวบอกอา้าวมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเขาก็บอกว่าไม่ได้ต่อยมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะที่ แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการเจราจาไก่เกลี่ยกันด้วยนะครับที่โรงพักเนี่ยคุณผู้ชมฮะโดยในฟรองก์บอกว่าขอโทษน้องด้วยนะครับจะชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นเงิน1,000 0บาทโดยแบ่งจ่ายจ่ายก่อนเลย5 0 0 0และที่เหลืออีก5,000ันเนี่ยขอผ่อนสัปดาห์ละ1,000รวม5สัปดาห์เ,าเดี๋ยวลองฟังในฟรองคนก่อเหตุนนะ่อยครั้งแรกว่าตรงนั้นเป็นทางต่างระดับ ไปกอดคอเขาแล้วก็นั่นแหละคือตรงนั้นน่ะน้องน้องมันพื้นมันต่างระดับคือผมตั้งใจจะกอดคอคือกอดคออย่างนี้แล้วน้องก็ถอยลงไปแล้วก็ล้มไปทั้งสองครับก<ม>็คแค่นั้นก็ต่อยเขาไหมวันนั้นไม่ได้ต่อยครับยืนยันว่าไม่ได้ต่อยใช่ครับเขาสมมจสว่ามันมีภาพกล้องวงจรปรากฏว่าเราต่อยจ,จริงๆอ่ะก็ผมยังยืนยันเหมือนเดิมครับก็อยากจะชี้แจงว่าตรงนั้นทางต่างระดับก็เหมือนที่ข่าวที่น้องพูดครั้งแรกว่าตรงนั้นเป็นทางต่างระดับกอดคอน้องเขาก็ถอย มันเลยเห็นเป็นภาพที่ว่าล้มแบบนี้น่าจะคุยปรับเข้าใจกันตั้งแต่แรกให้มันจบเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยครับเนี่ยในฟรองยอมรับวันนั้นผมก็เมานะเพราะว่าไปร้านเหล้าเออก็ต้องกินเหล้านะครับวันนั้นพื้นมันต่างระดับก็เลยกอดคอเขาแล้วน้องเขาล้มไปเองอเอ,อแต่ยอมจ่ายเงินนะหนึ่งหมื่นเพื่อที่จะจบเรื่องนะครับส่วนทศพรผู้เสียหายบอกว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าผมโดนต่อยเพราะมันมากระแทกโดนกามผมเนี่ยนะครับ จนกระทั่งผมเนี่ยล้มลงไปแต่เอาละ่ะเรื่องนี้ก็จบเท่านี้แหละไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ยอมรับเงินหนึ่งหมื่นเนี่แต่ตอนที่ในฟร้องเมื่อสักครู่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยปรากฏว่าทศพรเนี่ยหันหน้าไปอีกทางหนึ่งคือเรียกว่าเบือนหน้าไปเลยนะครับเบือนหน้าหนีไปอีกทางหนึ่งนี่นะครับอะก็ตกลงกันได้เคลียรกันจบด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทนะคอบ